ทศบาล5วัดหัวป้อมนอกแสเชียวเตอแสเซิงนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคุณกมลพันธ์กะราไลกว่า2ปีที่คุณกมลพันธ์ได้ใช้ช่วงเวลาว่างจากการทำงานมาเป็นครูจิตอาสาเพื่อสอนภาษาจีนกลางให้แก่เด็กในชุมชนในตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับโดยทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึง11โมงเช้าเด็กกว่า20คนจะมารวมตัวกันที่วัดโพปฐมวาสเพื่อเรียนรู้ภาษาจีนจากคุณกมลพันธ์จากจุดเริ่มต้นที่มีการโพสต์ประกาศหาครูจิตอาสาทาง Facebook ด้วยความรู้ที่เธอมีในการใช้ภาษาจีนกลางอยู่แล้วจึงทำให้คุณกมลพันธ์ตัดสินใจมาเป็นครูจิตอาสาเพื่อหวังให้ภาษาจีนกลางที่เธอสอนกลายเป็นอีกหนึ่งทักษะที่เด็กสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตมีคนแนะนำมาครับและผมก็อยากเรียนภาษาจีนครับก็เลยตามมารู้สึกดีใจครับและขอบคุณคุณครูมากครับที่เสียเวลามาสอนพวกเราในตอนเช้าครับครูก็มาสอนด้วยความเต็มใจโดยที่ไม่เรียกร้องอะไรดีมากๆเลยค่ะคือฐานะแบบเราใช่ไหมคะบางทีก็มีปัญญาค่ะที่จะส่งหลานไปเรียนที่เสียเหมือนเพื่อนค่ะเพราะค่าเทอมเดี๋ยวนี้มันแพงมากเหมือนตอนแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเรามาสอนฟรีเนาะบางคนถามว่าเฮ้ยมันได้อะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคือโอเคเรื่องเงินโอเคค่าจ้างอะไรเราไม่ซีเรียสใช่ไหมคะเรามาสอนเพื่อให้เด็กได้ความรู้ใช่ไหมแล้วเหมือนถามว่าได้อะไรบ้างคือหนึ่งเราได้ทบทวนความรู้ของเราสิ่งที่เราต้องสอนเขาก็คือพื้นฐานเราก็ได้เอาความรู้ที่เราเรียนพื้นฐานเนี่ยมาทบทวนตัวเราแล้วเอาความรู้นั้นไปสอนให้เด็กอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยค่ะประทับใจค่ะที่เจอคุณครูที่เขาเป็นจิตอาสาจริงๆแล้วก็ภาษาจีนกลางก็ยังน้อยอ่ะนะคะในบ้านเราก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงสำหรับผู้ครองที่ยังไม่ได้มาตรงนี้ใครที่สนใจก็มาติดต่อที่โรงเรียนที่วัดโพนี้ได้ค่ะเรื่องจริงผ่านจอ